ก็มาอ่านแผนโน้ตกันเลยนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมนี้ก็แน่นอนนะครับมันเข้ามาทั้งหมด8ตัวสรุปเป็นเลเจนด์หมดเลยเนาะก็คือวันคืนสู่ฮาวาซานะครับ5ตัวตามนี้ชองมายองแพ็กชอนยูอีชอนยุนจงแล้วก็โจกอนนะครับโดยเขาจะปรับนะครับตัวตู้นะครับก็คือให้สตาร์ทได้ตั้งแต่ที่เลเวล3เลยนะก็คือสำหรับคนที่เข้ามาเพาะให้ตัวคอลแลบนั่นแหละนะก็เลยจะได้มีโอกาสในการกดได้หน่อยนะครับแล้วก็เป็นตู้รวมเลยนะเรียนยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มสมุดภาพแต่ว่าจะไม่มีการเพิ่มโคเด็กนะครับก็แบบเดียวกับของคิมดอกจาเนาะแล้วก็ของ7 Knight 3ตัวนะครับก็คือโนอาเจคแล้วก็ผู้พิทักษ์ปูขี่นะครับเป็นเลเจนด์หมดเลยรู้สึกชุดคุ้นๆนะก็เหมือนจะเป็นชุดของลูดี้ไหมตัวนี้เออเนาะโอเคแล้วก็มีสมุดภาพนะครับตัวแรกสุดเลยนะครับเริ่มกันที่ชองมายองนะครับตัวนี้ก็ตัวเอกนะก็น่าจะเก่งสุดเป็นระยะใกล้นะครับโจมตีคริติคอลนะครับจะมีการมอบบัฟโจมตีกระหน่ำเลเวล5แก่ปัทมิตร2วินาทีแล้วก็มีบัฟเทพมังกรแห่งฮาวาซานแก่ตนเอง2วินาทีตัวนี้นะครับเป็นบัฟกลุ่มก็คือเพิ่มความเสียหายคริติคอลสุดท้าย 20% อ่ะก็คือแบบเดียวกับของเดลโลนั่นเองนะครับแล้วก็บัฟตัวเองจะเป็นเพิ่มความเร็วโจมตี 20%Active Skill จะเป็นเป้าเดี่ยว 1,250% แล้วก็มีบัฟให้กับตัวเองเป็นปรมาจารย์แห่งดาบดอกเหมยนะครับ10วิมีเพิ่มอัตราคี20กับเพิ่มแม่สุดท้าย 50% อันนี้ผมไปดูมาแล้วความสามารถเกิดทั้งหมดนะครับเหมือนกันกับคิมดอกจาแบบเป๊ะๆ เลยนะทั้งตัวเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับแล้วก็ตัวบัฟหมู่ที่ต่างชนิดกันตัวดาเมจเป้าเดี่ยวเท่ากันบัฟอัตราคีแล้วก็บัฟดาเมจแล้วก็บัฟแม่จำสุดท้ายนะครับเท่ากันแบบเป๊ะๆทุกอย่างเลยนะก็ผมก็เดาว่าความเร็วโจมตีก็น่าจะเท่ากันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดดูจากทรงใช่ไหมก็เหมือนจะมาแทนกับเดลโลนเหมือนกันก็เหมือนกับที่คิมดอกจามาแทนไอรีนนะแต่สิ่งที่ผมจะบอกอย่างนึงนะครับถ้าตัวเนี้ยมันมาเป็นตู้ 20,000 โลนะครับแล้วกระจายเลทไปทั้งหมด5ตัวอีกครั้งนะครับไอตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่ามีโอกาสในการได้อัศวินคอลแลบตัวใหญ่ 3-5 ดาวเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวหลักนะครับอาจจะหมายถึงตัวอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลทในการได้ตัวนี้นะครับถ้าไม่สามารถปั้นขึ้น3ดาวได้ภายในงบประมาณที่แบบค่อนข้างจำกัดสลับสายฟรีสายเติมน้อยซึ่งตอนนี้ผ่านตู้ของยอนทีมาแล้วก็ตู้ถัดไปจะเป็นอดีตศิลปะไม่รู้ใครหรือคาร์มาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ากดตัวนี้มาแทนเดลโลนคือมีสิทธิ์ยับเยินได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีละกันแบบชัดเจนนะตอนเห็นตู้แล้วนะครับตัวต่อไปจะเป็นเจ้าแพ็กชอนนะตอนนี้เป็นตีใกล้น่าจะตีใกล้ทางชุดอะดูแล้วนามเอกคิดข้อ200แล้วก็มีบัฟนะครับพันธมิตรระยะใกล้เป็นเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อน 20% นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเหมือนกับลิงสุนหยองคงแล้วก็ไผ่เจียวแต่ผมคิดว่าใกล้เคียงกับไผ่เจียวมากกว่าน่าจะเป็นตัวบัฟอัตราโจมตีจุดอ่อนสำหรับทีมตีใกล้มากกว่าประมาณนั้นแหละแล้วก็ตีเป้าหมายเดียว 800% นะครับจะบอกว่า Active Skill สมัยเนี้ย 800% 1,200% 2,000% น่ะไม่ได้เยอะอะไรมากเท่ากับตัวที่เป็น DPS นะเพราะว่า DPS อ่ะมันตีประมาณ10กว่าทีอ่ะภายใน10วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องนำมาคิดแล้วว่า 200% 800% 1,200 เนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะเลยแล้วก็จะมีดีบัฟพายุดอกเหมยนะครับตัวนี้10วิ 40% นะครับต่อ 0.2 วินะครับนับเป็นดีบัฟเผาไหม้ผมดูสเกลพลังมันแปลกๆนะ 40% ต่อ 0.2 วิปกติอ่ะเท่าที่เห็นตัวล่าสุดอะหลายๆตัวมันจะประมาณ 400% ก็คือ40คูณกับ2วินาทีแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดไปคูณกับก็คือ1วินาที400ใช่มั้ยถ้าไม่ใช่1วินาที200ถ้าไปคูณกับ10วินาทีเนี่ยเท่ากับว่า 2,000% เผาไหม้ 2,000% นี่ดูโหดไปนะผมว่าไม่รู้มันเขียนผิดหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดอัตรานี้จริงๆอ่ะดาเมจถือว่าค่อนข้างจัดเหมือนกันนะในส่วนของเฉพาะดีบัฟนะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นยูอีชอนเป็นระยะใกล้นะครับตีคริติคอลเป็นบัฟนะครับตัวตีใกล้เป็นแม่ยำสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเดี๋ยวดู Active Skill กับ 800% เป้าเดียวแล้วก็มีดีบัฟตัวนี้นะครับไม่น่าหมายชื่อก็ได้ก็คือมันก็คือบัฟพิมักกัดนั่นแหละมีลดความเร็วโจมตีลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีตัวดาเมจนะครับ 20% ต่อ 0.2 วิอันนี้ถ้าเกิดภายใน10วินาทีเหมือนกันก็ถือว่าแรงนะ 1,000% ในส่วนของบัฟพันธมิตรนะครับมันก็คือสไปค์เวอร์ชันดาวเกตนะครับที่ได้เฉพาะระยะใกล้นะตัวต่อไปจะเป็นยุนจงนะครับเงินจองอันนี้เป็นประเภทป้องกันนะครับป้องกันที่ตีแต่คิดข้อนะครับฮิลตัวเองได้ 10% ถ้าเกิดความเร็วโจมตีเยอะก็ถือว่าฟื้นฟูได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็มีโล่ป้องกันนะครับเลเวล5 10 วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหาย 800% ด้วย
แล้วก็ตัวโล่เป็น10ครั้งนะครับไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับเป็นร่างรวมของลูเคเซียสร้างโล่10ครั้งได้แล้วก็ผสมลูดี้นะครับที่ฮิวได้แล้วว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ดาเมจ 80% นี่ไม่รู้ใส่มานำซากอะไรนะเพราะว่าตัวป้องกันปกติมันตีไม่แรงอยู่แล้วนะครับต่อไปโจกอนโจกอนตีใกล้นะครับตีคริติคอลอันนี้จะเป็นบัฟพาร์ทามิสนะครับลมกดก็คือความระจมตีอันนี้ก็เป็นแท้โอเวอร์ชันดาวเกตให้เทียบกับเจฟดีกว่าเจฟเวอร์ชันดาวเกตนะครับแต่ว่าดีกว่าตรงที่สกิลอย่างน้อยมันก็ไม่ได้น็อกแบ็คนะเป้าเดียว 800% แล้วก็ดีบัฟเป็นเลือดไหลนะครับ 40% 0.2 วิก็คือ 2,000% เท่ากันนะเท่ากับว่าทั้ง4ตัวเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นดีบัฟนะครับประเภทสร้างดาเมจต่อเนื่องนะครับก็คือสายดอทอะดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะตัวนี้ก็คือเลือดไหลตัวแทงไม่นับนะแล้วก็ตัวนี้จะมีหิมะกัดตัวนี้จะมีเผาไหม้ก็ถ้าแง่ของดาเมจโดยรวมของพวกดีบัฟเนี่ยจริงๆเอาไปใช้ในพวกมังกรขาวได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดอัตราการได้รับนะครับมันไม่สามารถถึง3ดาว5ดาวได้ผมว่าตัวเก่าที่มันใช้ดีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะใช้ต่อไปเถอะก็คือไม่ต้องเอาตัวพวกนี้มาใช้เพื่อตีมังกรขาวก็ได้มั้งตัวต่อไปนะครับเป็นของ7 Knight นะครับโนอาตัวน้ำผมค่อนข้างชอบนะสวยดีอันนี้เป็นประเภทระยะใกล้นะครับโจมตีฟังก์ชันก่อนนะแล้วก็ตัวคริติคอลนะครับคริติคอลจะเป็นเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับตัวเองนะ 20% แล้วก็ตีเป็นไฟนอลดาเมจ 50% นะครับต่อตัวที่โดนคำสาปก็แน่นอนถ้าเกิดใช้ในสเตทนะครับคอมโบคู่กับซุนหงอคงได้เลยก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่มีไฟนอลดาเมจใช้งานได้ต่อจากซาฮาระแบ็คโรดแล้วก็ทารานะครับแล้วก็มีคริติคอลด้วยนะทำให้ค่อนข้างเสถียรอยู่แอคทีฟสกิลนะครับจะเป็นโล่ป้องกันแล้วก็เข้าใกล้เป้าหมายก็คือวาร์ปแหละวาร์ปไปตีตัวสายฟังก์ชันนะครับอันนี้น่าใช้ในอารีนาดาเมจถือว่าค่อนข้างแรงนะครับ 1,250%แล้วก็ถ้าโจมตีฟังก์ชันจะเพิ่มไฟนอลดาเมจ 50% พูดง่ายว่าดาเมจเนี้ยจะถูกคูณไปประมาณเกือบ 2,000% นะถือว่าเป็นตัวสังหารตัวฟังก์ชันเลยปัจจุบันที่ใส่นิยมใส่กันเป็นฟังก์ชันก็น่าจะมีเจ้าลาเนียตัวเดียวมั้งแล้วก็โล่นะครับทั้งหมด10ครั้งถือว่าตัวรอดได้ค่อนข้างดีอยู่เนาะต่อไปจะเป็นเจคนะครับเจคตัวนี้จะเป็นป้องกันแล้วก็ตีคริติคอลนะครับจะเพิ่มต้านชีนะครับ2วินาทีต้านชี 20% กับตัวที่เป็นสกิลออร่านะลดกูราสกิลของระยะไกลก็คือตัวฟังก์ชันออร่าเนี่ยใช้ในทีมก็ง่ายระดับแรกเลยนะผมคิดว่าตัวเนี้ยใช้ในอารีนาหลักๆแหละก็คือไปใช้กับทีมที่ตัวดาเมจหลักๆเป็นตัวตีไกลไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าลินยอนฮีอะไรเงี้ยก็จะทำให้สกิลตัวที่เป็นนักขีดนะครับทำงานได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวมันเองก็ตีติดชีต้านชีได้แต่จะบอกว่าถ้าฟังก์ชันมีอยู่แค่นี้ไม่น่าจะยืนรอดในอารีนาได้เลยนะเพราะว่าอย่างนาจามีต้านชีติดตัวเลยนะตลอดเวลาแล้วก็จะมีคืนชีพได้ด้วยกับพวกตัวหลังๆก็จะมีทั้งบล็อกริปโป้ใช่ไหมแล้วก็มีโล่เฮฟพีของลีจิ้งไอ้ตัวนี้ผมว่าน่าจะรอดยากกับเพื่อนนอกจากว่ามันจะเป็นตัวฟ้า5ดาวได้ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แต่โดยส่วนตัวผมอยากให้ตัวฟ้าเป็นของตัวนี้มากกว่านะผมอยากให้โนอาถ้าโนอาปั้น5ดาวได้เนี่ยคือเป็นตัวนึงที่แบบใช้เป็นตัวดาเมจในสเตทได้แล้วก็ใช้ในอารีนาได้ดีนะครับต่อไปนะครับอีกตัวนึงเจ้าปูกินะครับผู้พิทักษ์ปูกิดูจากชุดแล้วผมว่าความสามารถใช่เลยน่าจะรู้ดีก็มีติดตีคริติคอลนะครับลดกูราสกิลแล้วก็ตัวสกิลแอคทีฟนะครับจะเป็นฟื้นฟูนะครับฮิล 33% 1วินาน3วิก็คือฮิล 100% นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับต่อ10วิแล้วก็ลดกูราสกิลได้ถามว่ามันความสามารถมาอย่างเงี้ยถึงเป็นระดับบิเชนนะครับก็ใช้งานไม่ได้หรอกเพราะขนาดพวกลูดี้แล้วก็พวกตัวที่มันฮิลตัวเองได้อะยังเอาตัวไม่รอดเลยก็พูดง่ายว่าโดนคันสาปไปเดียวคือจบเลยนะครับไม่ต้องฮิลแล้วไม่มีทั้งบล็อกไม่มีทั้งโล่ไม่มีอะไรมาต้านเลยก็น่าจะใช้งานอะไรไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเงื่อนไขในการได้รับปัจจุบันยังไม่บอกแต่ว่าเขาบอกมาแล้วแต่เขาบอกมาแล้วในสารพัฒนานะครับก็คือน่าจะเป็นตัวพาร์ทเชลเลนเจอร์เฉพาะของปูกี้นะครับได้รับพวกตัวปูกี้เอ็กต้าแล้วก็ได้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นรางวัลนะครับคอสตูมใหม่นะครับชอมมายองก็จะเป็นตัวชุดนินจานะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีคอสลีเจนด้วยเข้ามาน่าจะกลางสัปดาห์แหละต่อไปของโนวานะครับค่อนข้างสวยนะครับเป็นมีปีกด้วยเจคนะครับก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็มีแถนโซอีเป็นกามาเทพนะค่อนข้างสวยนะครับพูดถึงว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แล้วสำหรับโซอีนะครับอันเจคคอลลาโบนะครับก็น่าจะเหมือนกับของอันชตาวัซซิโลก็แหละ
แล้วก็เหมือนกับดันเจียนตัวใหม่ๆในปัจจุบันอ่ะทั้งมังกรน้ำแข็งตัวอีฟีนนะครับก็น่าจะเข้ามาแทนที่เลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีดันเจียนเฉพาะเข้ามานะมีร้านค้าให้แลกของหลักๆก็น่าจะเป็นพวกนั่นแหละพวกสมุดทองพวกตั๋วแล้วก็อาจจะมีเป็นตัวให้นะครับบางตัวแล้วก็นี้นะครับเพิ่มสเตจใหม่ไกด์ใหม่นะครับสเตจสรุปก็ขยายติด800นะเป็นการรียูสนะครับหลุมที่3นะครับทะเลทรายก็นั่นแหละทำให้สายฟรีสายจำลองนะครับเข้าใกล้ฝันลายได้ยากขึ้นไปอีกนะเพิ่มฝันลายนะครับจนถึงชั้นที่51อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของเดิมมันมีเท่าไหร่นะอิทธิพลขยายเป็น71นะครับแล้วก็ขยายดันเจียนนะครับทั้ง4ดันเจียนเลยนะ EXP ตัวตาหน่วยสวินนะครับส่วนชิ้นส่วนสมบัติแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเป็น400ชั้นขยายเลเวลเป็น70อันนี้เดี๋ยวผมมีประเด็นที่จะคุยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนปรับบาลานซ์ความยากนะครับตั้งแต่ 6,100 จนถึง 14,000 นะครับแล้วก็มีปรับบาลานซ์ต้านชีนะครับของ 9,800 กับ 12,000 อันนี้น่าจะลดแค่เฉพาะของด่านอลิเซียนะที่มี3ตัวอลิเซียไลออนแล้วก็คิเรลนะครับก็น่าจะลดจาก 20% เป็น 10% เหมือนกับตอนปีศาจบัวนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับไม่มี 14,000 ของเจ้าลูดี้นะเพราะฉะนั้นลูดี้น่าจะเป็นตัวกันเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเช็คก่อนที่จะเข้าสู่หลุมที่2นะครับแล้วก็หลุมที่3ก็คือเนี่ยแหละถ้าเกิดแผ่นนี้อยากจะไปฝันร้ายได้สำหรับสายฟรีแต่ตอนน้อยก็ต้องพยายามดันให้พ้นของลูดี้1400ให้ได้แล้วก็เปลี่ยนทีมหลักคอร์ลาโบนะครับก็มีหน้าจอไทเทิลหน้าไอคอนอะไรพวกนี้หน้าจอโหลดเกมแล้วก็บีเกมนะครับเป็นของวันคืนสู่ฮาวาซานเพิ่มรางวัลออฟไลน์ของเศษเซียวฝันร้ายนะครับก็นั่นแหละเป็นรางวัลที่คิดว่าน่าจะได้รับน้อยกว่าออนไลน์แหละแต่ว่าคือต่อไปก็ออฟไลน์ได้แล้วแต่ว่าต้องเข้าเล่นก่อน1ครั้งนะครับก็คือเข้าไปแป๊บนึงอ่ะแล้วก็ออฟไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบมันรีเซ็ตฝันร้ายก็ต้องคือต้องเข้าใหม่ครั้งนึงก่อนจะได้รางวัลออฟไลน์เช่นกันนะครับปรับปรุงรูปแบบตั๋วเข้าดันเจี้ยนรายวันนะครับทั้ง5ดันเจี้ยนก็คือปกติมันจะรีชาร์จให้ทุก8ชั่วโมงใช่ไหมวันหนึ่ง24ชั่วโมงคือ3รอบทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือตอน7โมงเช้ามันจะให้มาเลย3ใบแล้วก็ไม่ต้องนับเวลาแล้วคือแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าอย่างของผมอ่ะที่เป็นประเภทแบบชอบให้เวลามันตรงกันอ่ะต้องมานั่งแบบเซตเวลาให้ทั้ง5ดันเจี้ยนมันตรงกันหมดรีเซ็ตพร้อมกันจะได้แบบเคลียร์ทีเดียวไงอันนี้ก็คือให้มาเลย3ใบนะครับตอน7โมงก็คือเคลียร์จบแล้วเคลียร์จบตั้งแต่รอบเช้าไงไม่ต้องไปรอรอบเย็นทำให้เรามีทรัพยากรนะครับที่แบบพร้อมจะดันสเตจได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็ถือว่าดีนะครับการปรับปรุงตรงนี้นะรวมเซิร์ฟเวอร์บางส่วนนะครับแล้วก็สินค้าอันนี้ก็มาดักเพชรกันอีกแล้วนะครับโปรไฟล์3โปรไฟล์4อิโมติคอน1นะครับก็รวมเป็น50,000ลูบี้นะครับสำหรับของผมอันนี้กล่องพิเศษลูกเต๋ารู้สึกจะมาทุกรอบนะเป็นกล่องแจ็คพอตอ่ะก็คือโอกาสได้ลูกเต๋าสูงอยู่แต่ว่าผมไม่เคยซื้อหรอกเพราะว่าสำหรับผมดวงเกลืออยู่แล้วไม่คิดว่าจะได้หรอกเพิ่มขั้นรางวัล นะครับของรายวันก็คือ35บาทนะอันนี้ก็คือ300ตั๋วอันนี้ผมเพิ่งสังเกตว่าจริงๆที่วันที่7นะครับก็คือเป็นใบเลือกกับสบินนะครับสมุดทองรุ่น2จากของเดิมเป็นใบเรียกตั้งแบบแรนดอมใช่มั้ยอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบเติมได้7วันนะครับแล้วก็มีปรับปรุงระบบนะครับปรับโฟกัสกล้องมาสเตอร์บอสในสเตจอันนี้ผมเคยโดนนะก็คือสมมติตีบอสอยู่ใช่ไหมแล้วกลับมาน่าจะปกติไอ้ตำแหน่งที่3ที่ตั้งกล้องอ่ะมันจะแบบซูมเข้าใกล้เกินไปต้องมานั่งซูมออกอยู่อ่ะเสียเวลาแล้วก็รีเซ็ตสถิตินะครับบันทึกของอารีนานี่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเจอแล้วแก้ไขบั๊กนะครับไอคอนพรคอนเสียคริติคอลก็คือเหมือนกับมันจะเป็นรูปไอคอนของอัตราคริติคอลแทนที่จะเป็นดาเมจชีนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาไอเทมการเงินผิดปกตินะครับอันนี้ผมเพิ่งสังเกตจริงๆมันไม่ใช่บั๊กโปรหรอกก็คือเหมือนกับพอเล่นหมดประหยัดพลังงานในพวก LD Player อะไรเงี้ยมันจะฟาร์มได้เกินผิดปกติอ่ะใช่ไหมเขาก็จะมาแก้นะครับในสัปดาห์นี้เท่าที่ดูไม่มีแก้บั๊กในเรื่องของการเด้งหลุดนะครับเวลาตีอารีนาของ iOS บางรุ่นอ่ะผมโดนอยู่นะตอนนี้โอเคก็เขาน่าอาจจะไม่ได้เห็นเป็นปัญหาสำคัญมั้งก็นั่นแหละไฮไลท์หลักๆก็อัศวินรอบนี้เยอะมากเลยนะ8ตัวเป็นของ7 Knights ซ่า3แล้วก็คอลแลบซ่า5นะครับแล้วใน5ตัวเนี่ยเป็นเหมือนกับร่างดาวเกตของพวก7 Knights นะอย่างเจฟดาวเกตนะครับแล้วก็มีอะไรมีตัวสไปดาวเกตลูดี้ดาวเกตให้ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นซุนหงอคงดาวเกตก็ได้มั้งก็จะมีแค่เจ้าตัวพระเอกนี่แหละนะที่มันกับมาน่าจะมาแทนที่เดลโลนได้แน่นอนแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับตัวประเภทที่มาแทนแค่ดาเมจสูงกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถกด3ดาวได้นะโอกาสที่ผมจะบอกว่าเดลโลนของผมเนี่ยไอรีนผมมาไป5ดาวแล้วนะก็คือดาเมจปัจจุบันเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับชิมดกจาประมาณ 1-2 ดาวแล้วนะถ้าเข้าตัวนี้ไม่สามารถกด3ดาวได้ในงบประมาณที่จำกัดอะเดลโลนของผมก็4ดาวเดี๋ยวผมเตรียมปั้นเดลโลนขึ้น5ดาวแล้วก็น่าจะข้ามตัวนี้ได้เลยยังไงผมมาวิเคราะห์อีกทีตอนตู้มันมาแล้วกันเนาะ
สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ